ับสำหรับกระแสเพลงตอนนี้มาแรงมากครับแฟนคลับรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับดีใจมากมันก็เป็นกระแสก็นานแล้วที่แบบเราไม่ได้แบบสัมผัสความรู้สึกของบรรยากาศของเพลงมีกระแสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆของสาวน้อยพี่นันแพงด้วยครับที่ให้การสนับสนุนเพลงนี้แต่ว่าด้วยเนื้อเพลงมันก็ดีด้วยนะครับดนตรีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็ได้นักเขียนที่เก่งด้วยเงี้ยก็เหมาะสมครับผมเรียกว่าเหมาะสมที่เพลงนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้เจ้าภาพก็คือแบบซื้อเรามาด้วยมาออกมาสาวน้อยใช่ครับเขาก็อยากแบบอยากดูโชว์ที่แบบพี่กับน้องอย่างเงี้ยร้องคู่กันอย่างเงี้ยก็หลายงานครับแต่ด้วยทุกวันเนี้ยก็คือไอ้โจบอกพี่จิ้มเลยว่าจะเอาวันไหนบ้างนะด้วยความที่แบบเราก็อย่างว่าก็เราเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับก็เลยมันเวลามันค่อนข้างน้อยครับครับก็คือแต่นั้นคือถ้าว่างเราก็พร้อมมาขึ้นว่างก็มาใช่ครับว่างก็มาก็คือว่างเว้นจากเพราะว่าเราต้องไปแบบต่างประเทศด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องการตลาดอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยแบบค่อนข้างมีเวลาน้อยมากเดือนนึงน่าจะประมาณ 4-5 งานเองมั้งครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็คอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณเนี้ย 4-5 งานนะครับในวันที่เขามอบรถมินิให้พี่เพชรรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยาวเลยถ้าเรื่องรถมินินี่แบบยังไอพี่ตั้งใจซื้อแหละเอาตรงๆนะเรื่องรถมินิต้องตั้งใจซื้อแหละแต่ว่าเห็นโจโพสแล้วก็พี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งขายนะเดี๋ยวกูซื้อแล้วกันแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันว่าราคาเท่าไหร่น้องมันก็ไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่เพียงแต่บอกว่ากำลังเอาไปซ่อมอยู่เอาไม่ได้ไปซ่อมเราไปแบบไปคลีนนิ่งอ่ะให้มันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ล่วงเลยมาเกือบโอ้หลายเดือนนะเกือบปีอ่ะเราก็ไม่ได้ไปเอาก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปเอาแล้วมั้งแล้วก็เขินๆอยู่เพราะว่าแทนที่มันจะได้ขายหรือเราคิดอีกมุมนึงว่ามันอาจจะขายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบตีเนียนแบบเงียบไปเลยแล้ววันนั้นก็เล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตพี่อ่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเอากับมาลัยให้พี่แสนนึงใช่ไหมแล้วพี่ก็ตั้งใจว่าวันนั้นจะเซอร์ไพรส์มันก็คือเอาเงินแสนหนึ่งเนี่ยมาคืนโจเพื่อที่ให้โจเนี่ยแบบแจกลูกวงทั้งหมดให้เท่าๆกันอะไรเงี้ยใช่ไอเราก็เซอร์ไพรส์ก่อนแล้วมันก็เซอร์ไพรส์กลับออกมาก็เอารถมาให้แล้วเราก็แบบเกินคาดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสัมผัสจากบุคลิกโจเนี่ยเราไอโจนี่เป็นคนที่ยังถึงมันยากไม่เราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับอยู่ๆมันทำอะไรมันทำเลยอันนี้อย่างถึงยากแล้วเราก็แบบไม่ได้ตั้งรับด้วยก็ช็อกนะแฟนเพลงก็ช็อกตัวพี่เองพี่ก็แบบไม่เคยได้ของขวัญจากใครที่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เรียนตรงๆอ่ะนะแล้วก็ถือว่าได้ของขวัญจากน้องคนนั้นก็ถือว่าที่สุดครับเราประทับใจอะไรในตัวเขาตั้งแต่ที่แบบรู้จักกันมาเพราะเขาก็แบบพูดอยู่เสมอเลยว่าพี่เป็นคนที่ช่วยเขาเรื่องผมกับโจเนี่ยมันนานมาแล้วมันผมไม่เคยรู้จักกับโจมาก่อนตอนนั้นรู้สึกว่าโจไปเล่นหมอลำที่หนองคายแล้วผมก็มีงานที่หนองคายพอผมเสร็จคอนเสิร์ตปุ๊บผมก็เลยไปดูคณะนี้เล่นอยู่วัดอะไรสักอย่างนะแล้วผมก็เลยเดินไปหลังเวทีก็ไปเจอโจพอดีครับก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงเหมือนว่าโจเขาขอเพลงอะไรเงี้ยแหละขอเพลงพี่ก็เลยบอกว่าไม่รู้จะเพลงอะไรให้ก็มีเพลงอยู่เพลงนึงที่เราแต่งไว้เพื่อเราจะร้องเองเงี้ยก็เลยเอาเพลงนี้ให้โจคือจบแบบเท่ๆครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบอย่างที่โจบอกไปนะเป็นช่วงที่แบบอาจจะไม่ได้มีกระแสเท่าไหร่สำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเงี้ยครับก็มีเพลงนี้มาเปลี่ยนขึ้นมาก็ทำให้แบบเหมือนช่วยวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าวงเขามีความสามารถของเขาอยู่แล้วแล้วก็เพลงนี่เป็นตัวเสริมที่ทำให้แบบสาวน้อยได้ต่อยอดได้ครับประมาณนั้นแหละแล้วก็โจก็คงคิดตลอดว่าเฮ้ยกูจะตอบแทนอะไรมันวะคืออะไรก็ให้อะไรก็ไม่เอาอะไรเงี้ยใช่ครับให้คิวพี่มาคิวหนึ่งซึ่งคิวสาวน้อยนี่ก็ประมาณต้องมี 300,000 น่ะนะครับต้องมีหลายแสนบอกว่าพี่เอาไปเลยไปเอาไปทำอะไรก็ได้พี่ก็ไม่เอาทำให้อะไรมาก็ไม่เอาครับก็เลยน่าจะตรงนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งอะไรที่แบ
เราช่วยกันแบบโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงนะครับพี่ทำดนตรีเสร็จแล้วนะครับมาสเตอร์เสร็จแล้วอันนั้นก็เท่ากับว่าก็เอามาสเตอร์ให้โจเลยก็คือโจก็เอาดนตรีไปร้องเลยอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นพี่เป็นรู้สึกยังไงที่นะวันนี้บางคนยังคิดอยู่เลยว่ามันคือคอนเทนต์ในการที่แบบให้รถไม่มีคอนเทนต์เพราะว่าคือโจอ่ะมันรู้ว่าพี่ชอบสะสมรถนะพี่คนเดียวพี่มีรถทั้งหมด13คันแล้วตอนเนี้ยนะครับก็ถ้าคอนเทนต์เนี่ยคงเป็นไปได้ยากเอาง่ายๆนะถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยพี่คิดว่าไอ้โจมันซื้อป้ายแดงเนี่ยเอาตรงๆมันถ้าทำคอนเทนต์มันไม่เอาคันนี้ให้หรอกเห็นไหมมันก็ซื้อป้ายแดงเสร็จปุ๊บมันก็เอาไปใช้หรือซื้อมาปุ๊บอุ้ยระดับไปโจมันดีกว่าโชว์รูมได้ใช่ไหมมันดีกว่าโชว์รูมได้ผมไม่ได้ซื้อจริงนะผมยืมมาโชว์รูมก็ได้โฆษณาด้วยยืมมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปคืนเอาป้ายแดงมาเลยเอาอะไรแอคคอร์ดก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่เลยนะทุกวันนี้ก็ยังจอดอยู่ที่บ้านผมอยู่เลยครับใช่ครับใช่ครับไม่เห็นว่ามันจะไม่จอดที่บ้านแล้วหรือเปล่าเพราะเราโอนแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปวางก่อนสักเดือนนึงเพราะว่าหาเงินจ่ายค่าปลาก่อนตอนนี้คนก็แซวกันว่าเอาพี่เน็ตจะทำวงแข่งกับมาโตแล้วอ๋อกำลังคิดอยู่ตอนนี้ตั้งแล้วติดเซิงบันเทิงศิลป์ครับตอนนี้ติดเซิงบันเทิงศิลป์เปลี่ยนแล้วตอนนี้คนสนใจเข้าวงเยอะมากเลยวงเนี้ยเข้ากับตัวเองดีทำวงก็จะมีเราคนเดียวมีเราคนเดียวทำทุกแผนกเพราะว่าเน้นเสิร์ฟอย่างเดียวมันมีโอกาสไหมพี่เมธีจะไปทางภาคอีสานกับพระโตเพื่อแบบให้แฟนๆในภาคอีสานได้เห็นเราถ้าอีสานน่าจะมีโอกาสมากกว่ากรุงเทพนะว่าโดยส่วนใหญ่พี่ก็อยู่อีสานเป็นหลักแต่ไปได้อยู่แต่ว่าส่วนมากอย่างเนี่ยอีก2สัปดาห์พี่ก็ต้องไปจีนเนี่ยอะไรมันเพราะเราจะอยู่ที่ต่างประเทศส่วนนึงแล้วอยู่ที่ไทยส่วนนึงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าไม่ติดเรื่องอะไรพวกเนี้ยก็ไปอีสานก็ไปได้ครับตอนนี้โจมก็โยนวันมาให้จิ้มเลยว่าจะเอาวันไหนอะไรเงี้ยครับก็เจ้าภาพก็ค่อนข้างอยากให้ไปขึ้นเวทีคู่กันมากๆเพราะมันก็สะดวกด้วยมีสีสันด้วยครับประมาณนั้นภูมิใจในตัวน้องมั้ยครับวันนี้ที่แบบมาได้ขนาดผมภูมิใจนะเพราะว่าผมก่อนที่ผมจะให้เพลงใครไปฟรีเนี่ยผมก็จะค่อยๆไปศึกษาดูเงี้ยเพราะโจยเขาก็สู้ชีวิตตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วนะฮะก็จนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเขามีคนความเพียรพยายามแล้วก็อัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดให้มีความทันสมัยตลอดเงี้ยครับก็ภูมิใจครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆหมอลำรุ่นใหม่ครับทุกคนก็ต้องมีการเติบโตเนาะนะครับใครที่คิดอยากจะทำวงให้เอาเขาเป็นไอดอลได้เลยครับนะครับอันนี้สำคัญผมเชื่อว่าโจเองเขาไม่ห่วงวิชานะครับผมเชื่อว่าการสืบสานประเพณีเนี่ยเป็นหัวใจหลักของคนมอลำจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาสนับสนุนได้เนี่ยเขาก็เต็มที่ครับแล้วตัวพี่เพชรเองในช่วงนี้มีผลงานอะไรที่เตรียมจะปล่อยน่าจะมีเร็วๆนี้นะครับก็วันที่12เนี่ยก็มีถ่าย MV นะครับก็ได้ทีมงานไทยบ้านนะครับทีมงานไทยบ้านมาทำให้นะครับก็ฝากด้วยนะครับชื่อเพลงผู้บ่าวเก่าครับนะยังไงก็ฝากด้วยธุรกิจเราครับธุรกิจตอนนี้ก็กำลังที่จะร้อนสินค้าตัวใหม่นะครับก็ไป X กับนะครับมากระป๋องผู้ปุ้ยนะครับก็เป็นมีพี่หม่ำนะครับพี่เอาพี่หม่ำเพราะว่าพี่ลงทุนร่วมกับพี่หม่ำอยู่นะครับแล้วก็เอาพี่หม่ำนี่แหละไป X กับมากระป๋องผู้ปุ้ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่แพนจะเอาน้องอุ้งอิงไปขายไหมเพราะน้องอุ้งอิงขายดีไรขายดีขายดีมากเลยนะได้เลยครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยเราต้องดึงคนในครอบครัวก่อนอันนี้สบายสบายเลยครับยังไงก็ฝากด้วยครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับครับ